คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมทำไมน้องไม่รักษาของเลยคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาอะไรยังแก้น้องเข้าใจไหมเห็นไหมน้องตัวแค่เนี้ยมาตรงเวลาสิเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้รอแป๊บนึงดีเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองแกขโมยเงินฉันมาใช่ไหมถ้าพ่อแม่เขาไม่เสียไปแล้วทิ้งแกไว้กับฉันน่ะลูกยี่ฉันทิ้งแกไปแล้วโอ้แล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะบางทีอ่ะฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปสู่อื่นคนที่กำลังจะตายดันกลายเป็นฉันซะเองคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม
สตาเบกI promise you. Just have a look. Good future. Her life. Desperately I'm reaching out to you. Maybe I'll try communicate. Try and elaborate. How do you feel about it? I've been to calculate. All the ways to give out all the love that you give I... to me.Dear Miss Shelley, you said Dia wants to talk to me. Now the dream can come true. From your mom.Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna show you the whole wide world. I want